สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Soland 2นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับก็เปิดบนสโตร์จีนนะครับเกมนี้จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดแล้วก็จะมาในแนว MMO สำหรับใครที่เคยเห็นตอนช่วงทดสอบมาแล้วแล้วก็รอเกมนี้อยู่นะครับตอนนี้ไปโหลดมาเล่นกันอย่างเมามันได้เลยลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับผมในส่วนของตัวเกมก็เซิร์ฟเวอร์จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเกมจีนหลายๆเกมเนี่ยมันจะต้องแบ่งเซิร์ฟเวอร์แบบนี้เพราะว่าคนจีนเขาเยอะนะครับดังนั้นมันก็เลยมีเยอะแบบนี้นั่นเองนะครับผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์81นะครับก่อนที่จะกดเข้าไปเล่นต้องกดติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าไปในส่วนของการสมัครเนี่ยใช้ ID ไม่ระบุตัวตนได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น WeChat ก็ได้นะครับนี่ฮะอันนี้คือตัวละครของผมนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวกดบวกตรงนี้มานะครับมันจะมีในส่วนของสายอาชีพให้เราได้เลือกนะครับผมเกมนี้ภาพสวยอีกแล้วนะบอกเลยนะครับนี่ฮะอาชีพครับตามนี้เลยครับก็จะเรียกว่าเป็นอาชีพก็ไม่ได้เนาะเรียกว่าเป็นตัวละครก็แล้วกันนะครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกทั้งหมด5ตัวนะครับพอเข้าไปทีนึงก็จะมีให้เราเลือกครับเลือกเป็นแบบกดเลือกแบบความชอบอะไรสักอย่างอ่ะแล้วตัวเกมมันจะมีการกำหนดว่าเราควรจะอยู่สายไหนอะไรยังไงนะครับก็ติ๊กติ๊กเอานะฮะมาครับนี่ครับตัวละครเด็กผู้หญิงนะแล้วก็มีเด็กผู้ชายด้วยนี่ครับนะแล้วก็มีตัวละครชายหนุ่มนี่ครับแล้วก็มีตัวละครหญิงสาวนั่นเองนะฮะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเข้ามาอีกทีนึงมันจะพาเราเข้ามาปรับแต่งในส่วนของทรงผมตรงนี้นะครับจากที่ลองเล่นในส่วนของเวอร์ชันนี้นะครับที่มันเปิด Open Beta เนี่ยผมว่าภาพมันสวยกว่าเดิมนะตอนช่วงโค้ดเบต้ากราฟิกผมว่ามันยังดรอปๆอยู่นะครับแต่ว่านี่คือแบบเต็มที่แล้วนะครับผมประมาณนี้นะนี่ครับปรับแต่งนะครับหน้าตาแล้วก็นี่ครับมีใส่อะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมประมาณนี้สีข้างในตานะครับจริงๆผมมันเปลี่ยนสีด้วยนะนี่ครับผมประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองเปลี่ยนดูนะครับหลังจากนั้นก็กดตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปข้างในตรงเกมนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาที่ตัวละครตัวเดิมของผมนะครับระบบมันจะได้มีอะไรปลดล็อกมาบ้างแล้วนะครับนี่เหมือนจะเป็นปีกนะนี้นะครับแต่ว่าบางตัวบางสายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่ถูกมันก็จะไม่มีปีกอย่างนี้นะนะครับโอเคมาเลยครับผมมาแล้วนี่ครับบรรยากาศข้างในเซิร์ฟเวอร์จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมก็สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับแล้วก็มุมกล้องนะครับสามารถที่จะหมุนได้นะครับหมุนได้แบบอย่างนี้ฮะหมุนได้แบบค่อนข้างอิสระเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมภาพสวยปะล่ะนี่ครับเพิ่มหมุนประมาณนี้นะครับในส่วนของกราฟิกนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้เลยเอ้ยตรงนี้นะครับกดเข้ามานี่ครับมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับว่าปรับให้แบบสูงสุดไปเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะปรับตั้งค่าอะไรให้หมดเลยนะครับเนี่ยเอามันให้แบบเต็มกันไปนะครับประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับภาพก็จะได้ตามที่เห็นเลยครับนี่ฮะลื่นๆปื๊ดๆนะครับทีนี้ตัวเกมก็จะมีเควสเนาะนะครับด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กไปแล้วตัวเกมเนี่ยมันก็จะพาตัวละครไปยังจุดนั้นๆนะครับนี่ฮะวาร์ปไปได้เห็นไหมปึ๊บนี่เวลาการวาร์ปก็ค่อนข้างเท่ทีเดียวนะครับในส่วนของการต่อสู้หรือว่าการเก็บเลเวลอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีระบบบอทของมันอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรโอเคครับปึ๊บนี่ฮะไปนี่มันจะมาเก็บเลเวลตรงนี้แล้วนี่ครับผมจัดไปนี่ดูดินี่ประมาณนี้ครับผมสกอร์สกิลก็ถือว่าสวยสดงดงามทีเดียวนะครับนี่คือผมว่าภาพมันสวยกว่าเดิมจริงๆว่ะก่อนหน้านี้ภาพมันไม่ได้สวยเท่านี้นะครับนี่แต่การมอนสเตอร์ทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับผมสกิลสามารถเลือกสลับสับเปลี่ยนได้นะเวลาที่มันไปสู้กับบอสหรืออะไรเงี้ยมันยังมีการแบบว่าเก็บในส่วนของเกรดพลังอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เอามารวมเป็นสกิลได้นะครับผมนะแต่ต้องเป็นบอสนะที่ผมไปสู้มานะครับนี่ก็วิ่งไปส่งเควสเหมือนเดิมครับสัตว์ขี่ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมมีเยอะมากกว่านี้เดี๋ยวผมกดพาเข้าไปดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวส่งเควสก่อนก็แล้วกันโอเคจากที่ลองเล่นก็ไม่ได้มีแบบแบบว่ายังไงแหลกเหลือกอะไรไม่ได้มีนะครับแต่อาจจะมีแบบกระตุกบ้างนิดๆหน่อยๆนะคือแบบก็ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเนาะประมาณนั้นนะครับ
โอเคนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเมนูตรงนี้นะครับผมอ่ะกดขยายมานะครับเมนูตัวเกมอันนี้ครับอันแรกเลยกดเข้ามาดูครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูสกิลนั่นเองอย่างที่ผมบอกนะสามารถสลับสับเปลี่ยนได้สมมุติผมจะใช้อันนี้นะครับเนี่ยกดมาแล้วก็สลับสับเปลี่ยนได้เลยว่าจะเอาสับเปลี่ยนกับสกิลไหนเนี่ยสับเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นไปแทนที่แล้วก็ไปใช้แทนแล้วนะครับแล้วก็มาทำการแบบว่าเนี่ยอัพเกรดอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นสายนี้ผมเป็นแบบสายนกฟินิกเหรอใช่ไหมนะครับก็อัพได้นะฮะนี่แบบนี้นะจะมีของให้อัพอยู่นะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันช่วยเสริมเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาตอนไหนยังไงนะแต่คือมันมีให้เราเข้ามาเสริมตรงนี้แล้วมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเราได้นะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูในส่วนตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะต้องปลดล็อกก่อนนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดแฟชั่นนะครับนี่ครับแฟชั่นก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะฮะมีเยอะกว่าตอนช่วงทดสอบนะครับผมแล้วตอนนี้เห็นไหมนี่อย่างเท่นะครับผมนี่เอาปีกหายไปไหนวะปีกจะมาเป็นบางช่วงบางตอนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่ครับมีแบบเปลี่ยนนี้ด้วยนะฮะนี่ปึ๊บอันนี้เป็นสัตว์ขี่ครับผมนี่ดูดิเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าสัตว์ขี่มันมีเยอะนะครับผมดูนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่โอ้ยตัวนี้โคตรเท่ถ้ามีขี่นี่เท่มากเลยเนี่ยบอกเลยว่าเท่จริงนะครับแล้วก็อันนี้ฮะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นกรอบนะครับผมประมาณนี้นะยังไงก็มาลองแล้วกันนะครับใครที่เล่นก็ลองปลดล็อกสลับสับเปลี่ยนกันดูนะครับผมต่อมานี้ครับอันนี้เป็นเหมือนแบบระบบที่จะให้เรามาดูนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนู่นนี่นั่นนะหรือว่าอันดับอะไรต่างๆนะครับก็จะมีให้ดูในนี้ด้วยแล้วก็มีแบบเหมือนจะลงไปสู้ในแบบดันจงดันเกี้ยนอะไรได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลองมาสำรวจดูนะครับต่อมาในส่วนตรงนี้ครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่นะตัวสัตว์เลี้ยงที่เราได้มานะครับแล้วก็มาดูจากตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะมีอัพเกรดมีอะไรด้วยนะนะครับผมก็ลองมาดูกันนะครับนี่มีหลายแบบนะสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมนี่ปึ๊บ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 เห็นไหมนะครับก็ลองมาดูกันละกันนะฮะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความสําเร็จนะครับกดรับของรางวัลนะครับอันไหนสําเร็จแล้วก็มากดรับแค่นั้นเองนะจ๊ะนี่เรียบร้อยโอเคมาเดี๋ยวไปส่งเควสต่อดีกว่านะครับผมตอนนี้ตอนนี้มันจะต้องแบบไปเก็บเลเวลแล้วเนาะเพราะว่ามันจะให้เราถึงเลเวล24นะครับแล้วก็อาจจะแบบเก็บเควสลงเควสลองไปนะครับผมเก็บเควสลองไปก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราเก็บบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเก็บเพื่อที่จะให้แบบว่าตรงเนี้ยนะครับเวลมันอัพขึ้นมานะครับโอเคอันนี้มันแจ้งเรานะครับว่าให้เราลงไปเก็บเลเวลตรงพวกนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะได้ช่วยนะฮะเวลาที่แบบว่ามันต้องการเลเวลแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้กดรับของรางวัลเนาะก็พาดูบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้ครับนี่ฮะผมคงไม่ได้แบบเอาอะไรให้ดูมากละนะครับผมสำหรับตัวเกมอันนี้มาแนะนำอีกรอบนึงว่าเกมมันเปิด Open Beta แล้วนะครับสำหรับใครที่รอเกมนี้อยู่แล้วก็สังเกตได้เลยครับจริงๆนะครับภาพมันสวยกว่าเดิมนะฮะเขาปรับแบบให้มันสวยกว่าเดิมขึ้นมาละนะครับก่อนหน้านี้มันยังแบบไม่ได้ปรับเท่านี้นะครับไม่ได้สวยเท่านี้อ่ะนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นด้านบนตรงนี้นะครับก็อะไรที่มันขึ้นแดงๆก็ลองกดเข้ามาสำรวจดูนะครับมันจะมีของให้เราแบบรับอยู่นะเห็นไหมเนี่ยฮะรับแบบฟรีๆเนี่ยอย่างนี้ครับผมก็อย่าลืมเข้ามากดรับด้วยกันแล้วกันนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าชวนตี้นะครับไปแบบปาตรงปาร์ตี้กับคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับผมเก็บเลเวลนะก็จะเหมือนกับเกมแนวเก็บเลเวลทั่วไปนะครับที่เราสามารถที่จะไปเก็บเลเวลได้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็สั่งให้มันไปทำเควสอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับยังไงก็คลิปนี้เนี่ยผมเอาไว้คร่าวๆสั้นๆประมาณนี้ใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผม